ตอนนี้ผมอยู่ที่กาดหลวงครับกาดหลวงในตอนกลางคืนครับเรามาเดินเที่ยวกาดหลวงในตอนกลางคืนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้นะครับไปดูกาดหลวงตอนกลางคืนนะสำหรับตรงนี้นี่เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่ร้านเล็บครับได้จ้าฝนจะตกครับตอนนี้แม่ค้าก็เลยคุมพลาสติกกันใหญ่เลยไม่เอาพวกกระถางวางรถอันนี้กระต่ายครับกระต่ายกี่ผมกระต่ายกี่เรียนนะ no จะเกี่ยวที่เรียน no โอ้เจอแล้วไหนไปทางไหนนี่ตรงนี้เป็นน้ำปิงนะครับน้ำปิงเดี๋ยวผมจะเดินไปทางนี้ก่อนอันนี้น้ำปั่นครับนี่นี่ร้านยำอีกแล้วนี่ลูกอะไรมะนาวหัวมะนาวโหมันฟิวมันกำลังซอยจะมันเหรอหรือว่าอะไรไม่ได้กินหรอกอะไรดีจ้าฟิวมันจ้าเดี๋ยวแวะมาซื้อชิมได้นะคะชิมก่อนได้เลยจ้าจ้าหมดแล้วค่ะกินมากเลยกินเยอะไปด้วยอันนี้ขนมครกภาษานี้มีพระหมอดูมาอยู่กันไหมซื้ออะไรนมสดนมเหนียวสามก็สามชายมีปั่นนะครับปั่นช่วงนี้มันมีงั้นเอาเดี๋ยวไปซื้อนมเหนียวก่อนมีชาเขียวชาเย็นนมเย็นแล้วก็โกโก้ครับเอาโกโก้ครับหนึ่งอย่างนะโอ้ว่าซื้อเยอะมากมาดูซอยขนมจีนครับขายขนมจีนเมื่อกี้เราเดินตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราเดินตรงนี้ตรงนี้เป็นข้างตึกอ
เราจะเดินไปทะลุตรงแยกเมื่อกี้นะฮะเหมือนเดิมก็ครับที่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อนสอนแล้วก็ดูมาทะลุตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่3แยกเหมือนเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวเดินไปดูน้ำปิงกันก่อนนี่มันตั้งหลายอย่างจะพิมพ์สมเดี๋ยวมาทะลุตรงนี้แล้วเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นอีกนิดนึงครับตรงนี้ส่วนมากจะขายผลไม้นะนี่โอ้ทุเรียนเยอะมากครับหน้านี้หน้าทุเรียนทุเรียนเยอะเป็นพิเศษฝั่งนู้นก็จะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าครับนี่นี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงริมน้ำปิงกันนิดนึงครับนี่ครับนี่เดี๋ยวขอข้ามทางไปสักนิดนึงข้ามไปฝั่งนู้นตรงนี้ขายดอกไม้ครับนี่นี่ถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นสะพานนวรัตน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวขอถอนแมสนิดนึงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกาดหลวงในช่วงเวลากลางคืนครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าผมจะไปเอนจอยที่ไหนไปทำเรื่องสนุกสนุกอะไรกันต่อไปติดตามกันได้ครับฝากกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย